เรื่องเล่าสยองขวัญสนับสนุนโดย luckynumber.com สายต่อไปเนี่ย เป็นสายของคุณฝนนะครับคุณฝนอายุ41ปีฮะวันนี้คุณฝนจะมากับชื่อเรื่องใครมานอนเจอทุกคนฮะเป็นประสบการณ์ของแฟนนะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านมาไม่นานนะฮะคุณฟังครับแค่2เดือนเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้คุณฝนนั้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณฝนครับสวัสดีครับทีเนี้ย ประเด็นเรื่องเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนที่ตัวเล็กจะคลอดได้ประมาณ2เดือนนี่แหละคือณเวลาวันนั้นเนี่ยผมเรียนแจ้งก่อนว่าเราจะคอลวิดีโอคุยกับแม่ยายตลอดว่าอาการท้องของแฟนเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นแล้วด้วยความที่ตอนนั้นพ่อขึ้นดอยจะมีแต่บ้านจะมีแต่แม่ยายอยู่แล้วก็มีคนแก่มีน้าอยู่หลังหนึ่งน้องสาวแฟนคนเล็กเนี่ยยังเรียนที่มช.ก็พาเพื่อนผู้ชายมาทำทีสิทธิ์ที่เตรียมจะจบ มานั่งทำที่บ้านเลยด้วยความที่มันดึกแล้วบ้านเขาอยู่ไกลก็เลยโอเคก็ทำแล้วก็ค้างโดยที่คุณก็เงื่อนไขที่บ้านนี้คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะให้นอนโซฟาข้างล่างทำงานคุณทำงานข้างล่างชั้นล่างเลยทีนี้ด้วยความที่เขาเรียกว่าไงเดียเขาก็ทำงานกันจนดึกแล้วก็รู้สึกมีอาการง่วงนอนแล้วก็ฟุบลงที่โต๊ะกินข้าวปุ๊บลงที่โต๊ะกินข้าวเขาก็หลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนอนเอามือสองข้างพาดจากโต๊ะแล้วคอเขาก็หนุนมือเขาแล้วหน้าเขาก็จะแบบเหมือนคนนอนหลับบนโต๊ะเวลาสมัยเรียนนะประมาณตีหนึ่งตีสองมั้งน้องเล่าวิดีโอคอลมาเล่าให้ฟังก่อนคือเห็นเป็นใครไม่รู้มายืนแบบยืนอยู่บริเวณโต๊ะตรงข้ามสมมุติว่าเรานั่งโต๊ะกินข้าวมุมฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะโน้มตัวลงมาเขาเป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายนะโน้มตัวลงมาจากฝั่งโต๊ะกินข้าวอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็โน้มเอาหน้ามาอยู่ระหว่างหน้าเขาห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือครับอุ้ยใกล้มากนะหนึ่งฝ่ามือแล้วด้วยความที่น้องอ่ะไม่ได้หลับแบบสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนคนแบบกำลังแบบไม่ได้หลับไปมาเขาเห็นเป็นหน้าเป็นผู้ชายดุตัวเนี่ยแดงหมดทั้งตัวเลยแดงทั้งตัวแล้วก็ก้มหน้าลงมาห่างกันหนึ่งฝ่ามือแล้วก็มองหน้าตาประสานตากันอย่างเงี้ยครับโอ้โหนี่แทบจะติดแล้วนะเนี่ยตาประสานตาแล้วก็คิ้วคือหน้าตาไม่ได้บอกว่าเป็นมีแต่ครับไม่ได้เป็นมีเลยมองจ้องคำเหม็งแล้วก็เดินถอยออกห่างออกมาจากเขา19แล้วก็ยืนชี้นิ้วแล้วก็แวบหายขึ้นไปเลยแวบหายคือไม่ได้หายเหมือนในหนังผีที่แบบกระโดดหายปั๊บไปเลยไม่ใช่น้องเล่าให้ฟังว่าหายแบบหายกับมันหายวิ่งเข้าไปในห้องน้ำครับหายวิ่งเข้าไปห้องน้ำคือโต๊ะอยู่ระหว่างห้องน้ำกับบันไดตรงข้ามกันหายแวบหมุนไปทางขวาเนี่ยหายเข้าไปเลยครับหายเข้าไปเลยคืนนั้นก็ตื่นก็ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจอะไรหรอกละเมอหรือเปล่าจนประมาณตีสองตีสามตัวเขาต้องย้ายมานอนตรงโซฟาโต๊ะกับโซฟามันต่างกันห่างกันไม่เยอะครับเขามานอนตรงโซฟาแล้วปรากฏว่ามาอีกแล้วครับแต่คราวเนี้ยมาอีกแบบนึงคือหัวเขาเนี่ยหันไปทางประตูทางเข้าบ้านแล้วก็ขาปลายเท้าเขาอะจะหันไปทางโต๊ะขวามือจะเป็นทางบันไดขึ้นครับแล้วมันจะเป็นปูนกั้นว่าเป็นปูนทึบกั้นทางขึ้นบันไดพี่ตั้มเชื่อไหมว่าเขานอนอยู่อะเขาไม่ได้หลับเขาเห็นเป็นหัวคนชะโงกหน้ามาชะโงกหน้าผ่านกำแพงครึ่งนึงอะครับคือกำแพงเนี้ยถ้าเรายืนเนี่ยมันสูงอะสูงเกือบถึงติดเพดานเลยอะหัวเขาอะหัวเนี่ยหัวบุคคลคนเนี้ยอยู่ตรงกลางต้องเป็นคนสูงประมาณ190หรือ
ผมจะอธิบายยังไงดีอ่ะคือหัวเขาเนี่ยเหมือนเอี้ยวอ่ะเอี้ยวมาดูว่าเอ้ยใครมานะโผล่มาจากกำแพงอ่ะเหมือนเราจะจ้าเอ๋เพื่อนอ่ะเออนึกภาพออกแต่คนลุกแต่หัวเนี่ยคือออกมาในขณะที่หัวตั้งตรงอ่ะหัวตั้งตรงมองตรงอ่ะหันหน้าไปทางประตูแล้วมองที่น้องเขานอนอยู่ระยะบันไดทางขึ้นสเต็ปแรกเนี่ยบันไดประมาณ10ขั้นนะครับครับแล้วหัวออกมาได้ยังไงหัวเป็นหัวแดงๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยมองจ้องแต่เขาอ่ะปิดไฟนอนเขาเห็นเป็นหัวออกมาเคยเห็นหนังผีญี่ปุ่นไหมครับที่มันเป็นหัวยาวๆในการ์ตูนที่เราเคยเห็นกันอ่ะอ๋อผีญี่ปุ่นที่คอมันยืดออกมาได้อ่ะนะประมาณนั้นแต่เขาเห็นแค่คอโผล่มาแค่ขอบกำแพงแล้วก็คอเนี่ยตั้งมองเนี่ยมองตรงๆเนี่ยมองลงไปหรือว่าคือมองในระดับสายตาที่มองแบบเฉียง45องศาลงมาว่ามึงเป็นใครประมาณนี้นอนทำไมครับแบบนี้ครับเขาก็ตกใจปุ๊บเขาก็หันหน้าหลบนอนคือมันก็ใจแข็งพอสมควรยังนอนต่อมันก็ใจแข็งคือด้วยความที่มันเป็นเด็กรุ่นใหม่มันไม่ค่อยเชื่อมันบอกผมวิดีโอคอลมันไม่เชื่ออ่ะก็นอนแต่แฟนผมเนี่ยณตอนนี้เขาฟังคุณตั้มอยู่นะแฟนผมเนี่ยยืนยันได้ทีเนี้ยพอมากลางวันมันอาบน้ำอาบท่ากลับไปบ้านมันจะต้องมารับน้องสาวแฟนเนี่ยไปที่มอชอด้วยความที่น้องลุงเนี่ยชื่อน้องลุงเนาะเขาจะต้องอยู่ชั้นสองอาบน้ำอาบท่าด้วยความที่เจ้าตัวมารับแหละมาประมาณช่วงประมาณเที่ยงมั้งมาเที่ยงปุ๊บแล้วก็แม่ตะโกนเรียกลุงเนี่ยเจมารับแล้วไปมหาลัยได้ละอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เจมเดี๋ยวเจมเนี่ยโผล่ตรงบันไดเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยลองขึ้นไปตรงบันไดตรงที่พักบันไดอ่ะช่วงกลางที่มันจะถึงชั้นบนอ่ะแล้วเรียกลุงนะตะโกนเรียกลุงให้ลงมานะพี่ตั้มเชื่อไหมว่าห้องที่ผมยืนอยู่ตรงปัจจุบันเนี้ยผมไม่ได้อยู่จนฝุ่นจับลมกลับมาเนี่ยผมมาทำความสะอาดไม่ได้อยู่ตั้งแต่ผมคุยกับพี่ป๋องรอบนั้นอ่ะปิดตายไว้เลยห้องเนี้ยไม่มีใครอยู่ครับเจมเดินขึ้นมาตรงที่พักระหว่างบันไดที่ขึ้นชั้นสองตะโกนเรียกลุงปุ๊บมันไม่ใช่เสียงลุงสวนกลับมาเป็นเสียงผู้ใหญ่แก่ๆสวนออกมาว่าเออมึงมาทำไมโอ้ยเที่ยงนะตอนเที่ยงนะมึงมาทำไมในห้องที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมยืนอยู่ในห้องภรรยาผมก็อยู่นอนอยู่เนี่ยนอนฟังพี่ตั้มอยู่เนี่ยนี่คือเรื่องจริงครับมึงมาทำไมเสียงลั่นออกมาคือกลางวันแสกๆแล้วต้องเจมมันก็ลงมาข้างล่างแล้วมันก็พาน้องอ่ะไปเรียนแต่น้องแต่เจ้าเจมก็เลยถามน้องลุงว่าลุงได้ยินอะไรไหมลุงบอกฮึบดฮึบดได้ยินอย่างเลยบดได้ยินอย่างเลยคือเอ้าแล้วเสียงอะไรพอเล่าเท่านั้นแหละพอเล่าปุ๊บแฟนผมอะวางสายจากแม่ยายตอนนั้นผมอยู่กับกรุงเทพพอวิดีโอกันแฟนผมพูดมาคำเดียวเลยว่าสงสัยเขาไม่พอใจเราแน่เลยที่เราไม่เอาเขามาด้วยไม่เอาเขามาด้วยผมก็เลยสงสัยด้วยความที่ใช่ผมสงสัยว่าคืออะไรอ่ะไปถามลินเลี้ยงผีหรอเลี้ยงพายหรอเลี้ยงผู้เลี้ยงกุมารเลี้ยงรักยมเลี้ยงอะไรหรือเปล่าถามไม่ตอบเลยจนผมมาเค้นถามเนี่ยต้องกลับมาเนี่ยผมมาทำความสะอาดห้องแล้วแฟนมาช่วยทำความสะอาดเปิดขึ้นมาล้างทำความสะอาดตรงหัวเตียงสิ่งที่ผมเห็นคือกระดูกคุณตาใส่ล็อกเก็ตเลี่ยมทองครับอยู่หัวนอนเพราะผมเคยเล่าถ้าไปนั่งรันเทปที่ผมเคยคุยกับพี่ป๋องนะผมจำได้ว่าผมเคยเล่าว่าแฟนผมก็โดนผีหลอกห้องนี้แหละแล้วก็คุณตาเขาเสียได้3วันเขาก็มาปิดไฟในห้องนี้ให้นะเขาเอากระดูกคุณตาแต่สันนิษฐานว่าบุคคลที่น้องเจมเห็นน่าจะเป็นคุณตาครับว่าน่าจะเป็นคุณตาเป็นกระดูกคุณตาเพราะว่าโดยปกติอะ
คือที่เนี่ยใครแปลกหน้ามานอนไม่ได้ใครมานอนเจอทุกคนผมจีบแฟนใหม่ๆตอนที่ผมช่วงเคอร์ฟิว4ทุ่มโควิดรอบแรกผมมานอนโซฟาที่เจมนอนเหมือนกันผมก็เจอเสียงคนเดินรอบบ้านเหมือนกันแล้วแฟนมาเฉลยให้ฟังทีหลังว่าคนที่เดินไม่ใช่ใครหรอกคุณตาแกเดินครับเดินก็คือที่เนี่ยต้นไม้ใบแห้งมันเยอะแล้วด้วยความที่ผมนอนตรงโซฟาเนี่ยข้างบ้านเนี่ยคือหน้าต่างบ้านเนี้ยพี่ตามเชื่อไหมว่าไม่มีเหล็กดัดนะไม่มีเหล็กดัดรั้วเนี่ยใครปีนข้ามได้เลยแต่ไม่มีขโมยกล้าเข้าบ้านสักคนผมนอนอยู่นะเสียงเดินเหยียบใบไม้เนี่ยข้างหน้าต่างเนี่ยผมยังมองก้มไปเนี่ยตรงที่ผมนอนอยู่เนี่ยปรากฏว่าแฟนผมตื่นเช้าอ๋อน้าอ๋องเขาเดินแหละเขาชอบเดินกลางคืนน้าอ๋องคือน้าที่อยู่บ้านข้างๆแต่พอมากรุงเทพมาบอกผมว่าจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆเป็นคุณตามาเดินเฮ้ยอ๋อจะบอกไว้ก่อนว่าโอ๊ยข้างบ้านแหละแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่เออเนี่ยคุณตามาเดินโอ้คือจุดที่ผมยืนจุดที่ผมยืนคุยกับพี่ตั้มคือระเบียงบ้านที่ผมเคยเล่าให้พี่ป๋องฟังว่าระเบียงบ้านตรงเนี้ยไอ้ด้านข้างที่ผมถ้าผมเอี้ยวตัวตรงระเบียงไปตรงคอมเพรสเซอร์แอร์ที่วางอ่ะไม่มีที่ยืนต้องคนสูงประมาณ5 เมตรถึง10 เมตรอ่ะที่สามารถจะขึ้นมาโผล่ตรงหน้าต่างได้แฟนผมเห็นวิญญาณหูตาหรือเปล่าแต่เป็นสัมภเวสีที่เคยเล่ากับพี่ป๋องอ่ะโผล่หัวมาตรงหน้าต่างผมแล้วผมยืนในจุดที่ผมได้ยินเสียงคนเดินกรอบแกรบแล้วก็หันไปทางขวาเป็นสตูดิโอที่คุณตาผมเรียนก่อนว่าคุณตาแกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขากิจกรรมเป็นอาจารย์ที่มช.ครับท่านเสียเนี่ยท่านกระดูกณปัจจุบันนี้ท่านยังอยู่ในสตูดิโอผมหันเนี่ยผมคุยโทรศัพท์กับพี่ตั้มนะแล้วผมหันหน้าไปเนี่ยห่างกันประมาณ100 เมตรไม่ถึง100 เมตรนี่คือสตูดิโอผมหันหน้าไปมองเนี่ยคือสตูดิโอที่เขาเก็บกระดูกคุณตาคือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคุณตาที่ท่านอ่ะท่านไม่ชอบให้คนแปลกหน้ามานอนผมเจอรอบนึงแต่ตอนนั้นยังไม่แต่งงานแต่วันที่ผมแต่งงานอ่ะผมแต่งงานในสตูดิโอผมจัดงานในสตูดิโอผมอธิษฐานบอกท่านว่าผมมาเป็นลูกเป็นหลานบ้านนี้นะนะครับหลังจากที่เจมเจอที่ผมเล่าให้พี่ตั้มฟังเนี่ยผมมาถึงกรุงเทพมาส่งรถผมมาส่งรถลูกค้าที่เชียงใหม่แล้วผมก็ต้องกลับมาเยี่ยมลูกมาอยู่กับมานอนแล้วผมคิดว่าผมเอาสุนัขชีวาว่าผมมาด้วยด้วยความที่ลูกผมยังเล็กผมไม่สามารถเอานอนแค่ข้างล่างกับลูกได้ผมก็เลยขึ้นมาเก็บกวาดทำความสะอาดข้างบนแล้วผมก็นอนข้างบนผมก็ไม่คิดหรอกว่าผมจะอะไรหรอกผมนอนอยู่ดีผมก็คือผมเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ห้องถ้าเก็บไม่สะอาดแล้วผมจะรู้สึกว่าหน้าผมบวมเป็นภูมิแพ้ผื่นขึ้นผมก็จะประมาณว่าสะลึมสะลือแบบแต่ไม่อยากรู้ด้วยความเราขับรถมาทางไกลอ่ะผมก็เห็นผมว่าเป็นคุณตาแหละแกมายืนแกไม่ได้ยืนหรอกแกยืนกึ่งแกยืนปุ๊บนึงแล้วแกก็ไปนั่งตรงเก้าอี้ที่เคาน์เตอร์ตรงในโต๊ะในห้องแกก็นั่งแล้วแกก็เหมือนจะยิ้มแต่ผมคิดว่าในมุมผมมองว่าเป็นความฝันผมคิดว่าเป็นความฝันผมก็เลยแบบโอเคมาเล่าให้แฟนฟังแฟนเขาบอกว่าตานั่นแหละเพราะวันที่ผมอ่ะกลับมาถึงเนี่ยแฟนผมเป็นคนเอากระดูกอ่ะให้ดูว่าเนี่ยกระดูกที่น้องเจมอ่ะที่เจมอ่ะเจอน่าจะเป็นกระดูกชิ้นนี้ที่อยู่ในล็อกเก็ตของแฟนผมเอากระดูกชิ้นนี้ลงไปนอนข้างล่างเพราะเขารู้ว่าผมอาจจะต้องเจอหรือนอนไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าผมก็เจออยู่ดีนี่คือสิ่งที่เจอในบ้านที่เจอในบ้านนะครับส่วนที่พี่ป๋องผมเคยเล่าไปแล้วอันนั้นหนักแฟนผมมันหนักมากหนักจริงๆหนักจนแบบเอาง่ายๆเพื่อนน้องลุงมาทำงานที่เนี่ยเจอทุกคนนะครับเจอทุกคนแต่เจมเนี่ยเมื่อ5 ปีที่แล้วหรือ7 ปีที่แล้วมีประวัติคือเด็กคนนี้เป็นแฟนกันแล้วเด็กคนนี้เหมือนกับเขาไปมีผู้หญิงคนอื่นเจ้าชู้แล้วก็มาเลิกรากับน้องภรรยาผมนี่แหละน้องแล้วคุณตาเนี่ยเป็นคนที่รักหลาน3 คนมากเลยนะครับท่านคงไม่ชอบท่านคงไม่โอเคคิดว่าแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานที่ผมติดต่อผมมาแอดไลน์ผมไปแล้วเนี่ยผมถ่ายรูปบรรยากาศในบ้านให้แล้วผมวงภาพหนึ่งลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผมวงไว้เห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าเพิ่งถ่ายล่าสุดหลังจากวางสายกับทีมงานที่วันนี้ครับใช่นั่นคือสิ่งที่ผมเห็น
ตอนนั้นผมติดต่อทีมงานไปตอนที่ผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมจะเล่าเรื่องคุณหนุ่มที่เป็นนักร้องที่ว่าขับบิ๊กไบค์เสียชีวิตให้ฟังแต่เผอิญว่าวันนั้นติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่าเผอิญผมกลับมาที่เนี่ยผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมเจอที่เนี่ยน้องเจอแบบนี้ประมาณนั้นครับใช่น่าใช่ครับนี่ก็เป็นไงบ้างครับไม่ค่อยน่ากลัวเนาะคือมันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเหมือนเป็นความผูกพันมากกว่านะเพราะว่าจากที่ฟังตั้งแต่ฟังครั้งแรกเนี่ยเราก็พยายามหาคำตอบว่าเอ้ยสิ่งที่อยู่ในบ้านเนี่ยวิญญาณหรือสัมภเวสีเนี่ยเอ๊ะเขาเป็นใครครั้งแรกผมบอกก่อนครั้งแรกที่เล่าให้พี่ป๋องฟังอ่ะอันนี้สัมภเวสีแน่นอนเพราะว่าแฟนน้ำหนัก60เหลือ40กว่าตามเข้ามายืนทางเข้าประตูบ้านหน้าบ้านอันนั้นสัมภเวสีแน่นอนเพราะแฟนอ่ะไปขับรถชนอะไรที่สันกำแพงไม่รู้ดังปึ้งลงมาแล้วไม่เจออะไรแล้วเขาไปทักน่าจะตามมาอันนั้นน่ะใช่อันนั้นน่ะใช่แต่อันนี้ผมเชื่อว่าคิดเหมือนพี่ตั้มคือน่าจะเป็นวิญญาณคุณตาที่เขาห่วงลูกหลานในนี้อยู่เพราะว่าผมเรียนแจ้งก่อนว่าในบ้านเราเนี่ยในบ้านเราตอนนี้มีต้นแบบของรูปปั้นพระแม่จามเทวีอยู่ที่นี่เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบที่เราเห็นจังหวัดลำพูนะฮะอันนั้นไม่ใช่ต้นแบบนะครับต้นแบบอยู่บ้านเราที่เชียงใหม่ต้นแบบอยู่บ้านเราที่บ้านเราเนี่ยครับเนี่ยพกเนี่ยอยู่ศาลาอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยตรงที่ผมคุยกับพี่ตั้มเนี่ยครับต้นแบบอยู่ที่นี่ต้นแบบจริงองค์หล่อจริงอยู่ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ายายเนี่ยท่านกับคุณตาเนี่ยท่านเป็นสามีภรรยากันแล้วเจ้ายายท่านจะกับคุณตาเนี่ยท่านจะห่วงทรัพย์สมบัติเพราะคุณตาแกเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยรูปเก่าๆค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเนี้ยจะบอกว่าดาบโบราณพี่ตั้มเคยเห็นดาบนักรบสมัยโบราณไหมครับเคยเห็นครับดาบพระมหากษัตริย์สมัยโบราณนะเคยเห็นไหมครับถ้าลึกขนาดนั้นก็คล้ายๆเหมือนจะพอจำได้จากในถ้าเราเห็นในถ้าเราเคยเห็นในหนังดาบพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีความสูงถ้าตั้งเนี่ยสูงเอาง่ายเกือบถึงปลายคางเราครับถ้าตั้งที่พื้นคือนอนที่เนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสอย่างนึงคืออย่างน้าเนี่ยน้าเขาจะไม่ค่อยถูกกับแม่เนาะก็เขาจะมีลักษณะเหมือนกับว่าจะเอาของไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินแล้วก็เขาเข้ามาเอาของในบ้านดาบตั้งอยู่เขามองไม่เห็นนะเชื่อไหมนี่คือเรื่องจริงในบ้านที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกอย่างเพื่อนใครมาที่เนี่ยไม่มีใครกล้านอนสักคนหรอกครับผมบอกเลยว่าเนี่ยอย่างทีมงานถ้าอยากจะรู้มาตั้งกล้องหน้าศาลาสตูดิโอก็ได้ ผมเคยพูดกับพี่ป๋องแล้วนะว่ามาลองดูก็ได้ครับมาลองดูมานอนเล่นสักคืนนึงอ่ะแล้วพรุ่งนี้เจออะไรก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันประมาณนั้นคือเรามองว่าที่ทั้งหมดน่าจะเป็นเหมือนวิญญาณคุณตาแกห่วงว่าเป็นยังไงลูกหลานเป็นยังไงเท่านั้นเองผมคิดว่าใช่แต่เรื่องของคุณหนุ่มเอาไว้ข่าวหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าผมว่ากินเวลามันมากไปก็ไม่ดีแต่ว่าแฟนเนี่ยแฟนอยากจะให้ผมถ่ายทอดเรื่องนี้แหละเพราะว่าฝากเป็นข้อคิดก็ได้ครับเวลาที่ญาติผู้ใหญ่ท่านเสียท่านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการส่วนตัวผมนะผมไม่ได้คนเชียงใหม่ส่วนตัวผมการเก็บกระดูกของท่านอะเอาไว้ในบ้านมันเหมือนกับท่านจะไม่ได้ไปไหนอะในมุมผมอะเรียงคานกันเท่าที่ผมเห็นนะเขาจะเก็บกระดูกไว้ตามบ้านผมบอกว่าการเก็บกระดูกไว้เนี่ยมันเหมือนแบบท่านไม่ได้ไปไหนท่านยังอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เรื่องของล็อกเก็ตที่ว่าเป็นกระดูกของคุณตาเนี่ยใครเป็นคนเอาไปไว้ที่บริเวณใต้เตียงใครเป็นคนซ่อนหรือว่าอาจจะไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้อาจจะอยู่ครับยันอย่างนี้นะลินคุยกับคุณตั้มหน่อยเรื่องล็อกเก็ตอ่ะสักครู่นะครับครับผมวันนี้สายสดๆนะฮะจากทางด้านของเชียงใหม่เลยเราคุยกับทางด้านของคุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราคุยกับทางด้านของคุณรินเนาะก็เป็นภรรยาของคุณฝนนะครับเรามาถามถึงเรื่องของล็อกเก็ตของคุณตาสักนิดนึงเมื่อกี้ผมได้คุยประมาณนึงแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณฝนเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณของคุณตาที่
าจจะห่วงลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอคุยไปคุยมาก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะทำไมล็อกเก็ตที่มีกระดูกของคุณตาไปอยู่ที่บริเวณหัวเตียงหรือใต้เตียงล่ะครับก็คือตอนที่ท่านเสียแล้วก็ได้เผาแล้วได้อัฐิมาค่ะก็คือจะมีเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ที่บ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะค่ะไปลอยอังคารนะคะครับอืมค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอย่างคุณพ่อผมหรือว่าญาติญาติที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็จะมีโกรธอัฐิถูกไหมฮะเราก็จะวางไว้บนหิ้งบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่ไปใครก็ตามแต่ไปอยู่ที่บ้านนี้เนี่ยนะฮะจากความเชื่อแล้วก็สิ่งที่พบเจอเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของคุณตาผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องของล็อกเก็ตที่อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วเนี่ยมีส่วนของเรื่องราวที่เมื่อสักครู่นี้คุณฝนเล่าให้ฟังว่าคุณรินใช่ไหมครับอาจจะมีเล่นพวกกุมารทองด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ากุมารทองไม่เคยได้เลี้ยงนะคะแต่ถ้าเป็นพวกพระพิฆเนศยันอะไรอย่างเงี้ยจะเก็บเอาไว้บนหัวนอนนะคะซึ่งต้องก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าที่คุณรินนั้นอาจจะนับถือและบูชาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณตาเองอาจจะเคืองอาจจะก็ผมไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะเพราะว่าผมอาจจะกำลังขยายความว่าของที่คุณรินเนี่ย เป็นเครื่องรางเนี่ยที่ไม่ใช่กุมารทองเป็นอย่างอื่นเนี่ยเรามีของขลังไหมของขลังไหมเหรอคะน่าจะเป็นพวกยันกับตะกรุดมั้งคะหรอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ๊ะเครื่องรางพวกเนี้ยของขลังพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณตาเขาไม่ชอบหรือเปล่าแต่ว่าด้วยสิ่งที่คุณตาเองไม่สามารถสื่อสารกับพวกเราได้ท่านอาจจะออกมาให้เห็นประมาณนี้ผมก็เลยพยายามบวกเรื่องนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกคุณรินว่าลองปรึกษาพระดูนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณฝนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่จะมานอนที่บ้านเนี่ยเจอทุกคนอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาก็ได้นะในที่อยู่ในบริเวณของเขาเนี่ยคนโบราณสมัยก่อนท่านก็น่าจะต้องแบบโอ้โหดูแลอย่างมากแหละแล้วทีนี้หลังๆเริ่มมีคนนอกเข้ามาก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ เกิดสิ่งที่คุณตาออกมาปรากฏกายให้เห็นก็เป็นได้แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีของอะไรสักอย่างเนี่ยที่ถูกซ่อนเอาไว้แล้วคุณตาเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่าทั้งหมดณสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเคลียร์หมดแล้วเนาะล็อกเก็ตอันนั้นก็ยังอยู่ถูกไหมครับปกติจะห้อยคอแล้วก็พกไปไหนมาไหนด้วยค่ะแต่ว่าช่วงที่ย้ายไปกรุงเทพก็คือไม่ได้นำไปด้วยค่ะท่านก็เลยเป็นห่วงเราได้แหละนะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นเหมือนกับหลานของเขาด้วยเนาะเอานะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพี่ฝนเล่ากับพี่ป๋องไว้เนาะว่าไปขับรถชนรถอะไรมาแล้วก็มีสัมภเวสีตามมาเหรืออ๋อเคยเล่าใช่ครับน่าละค่ะหลายประมาณ4-5 ปีได้4-5 ปีแล้วก็เราไปทำบงทำบุญทำพิธงพิธีอะไรให้เขาแล้วหรือยังเคยทำแล้วค่ะทำแล้วหลังจากที่ว่าเจอค่ะเขาตามมาที่บ้านครับมีไปทำสังฆทานให้ครับแต่ว่าไม่ใช่ดีขึ้นทันทีนะคะจะค่อยๆแบบดีขึ้นเพราะว่าตอนนั้นคือจะกินข้าวไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยได้มันมีความรู้สึกเซลแล้วเราแย่ตลอดเวลาเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกผมจะไม่ไปขยายความว่าคุณไปชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวแบบไหนแต่รู้ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดเราเป็นฝั่งที่เป็นคู่กรณีแล้วเสียชีวิตเนี่ยสมมติว่าผมถูกชนตายผมเป็นวิญญาณผมก็แค้นแหละแต่พอรู้ว่าเจตนาเราไม่ได้ตั้งใจเราทำบุญให้เขาน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเนาะต้องย้อนให้ฟังสักหน่อยเนี่ยได้เข้าใจรู้ถึงสนุกสิเรื่องเนี้ยแบบรู้ทั้งบ้านโดนทั้งบ้านเนาะครับเอาละเดี๋ยวท้ายที่สุดและกันของเรื่องนี้เดี๋ยวมันอาจจะยาวไปทีนี้เห็นบอกคุณตอนนี้เรากลับมาคุยกับคุณฝนนะเห็นบอกว่าคุณปู่เป็นเหมือนศิลปินด้วยเราสามารถที่จะติดตามผลงานของคุณปู่ได้ไหมครับชื่อคุณตาใช่ไหมลินคุณตาแกชื่ออะไรนะพี่สารที่พารัก
ศิลปินแห่งชาติสาขาไหนอืมกิจกรรมพวกเกี่ยวกับเครื่องปั้นอะไรเงี้ยครับที่เชียงใหม่ใช่ใช่แกเป็นจิตกรรมเป็นศิลปินแห่งชาติอยู่ที่มช.อาจารย์รุ่นเก่าๆคณบดีท่านจะรู้จักครับอาจารย์อยู่ครับอาจารย์ใช่แล้วคุณตาท่านขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งชื่อท่านชื่ออะไรนะครับอาจารย์พิสารครับอาจารย์พิสารอาจารย์พิสารนะครับเป็นอาจารย์ด้านทางอาจารย์พิสารทิพลักษณ์อาจารย์ทิพลักษณ์อือฮึครับใช่ครับเป็นอาจารย์ทางด้านของจิตกรรมเนาะใช่ใช่ก็อย่างที่บอกครับก็คือก็อย่างที่ผมฟังนะครับก็อย่างเงินคิดเหมือนพี่ตั้มแหละเขาคงอยากจะมาดูแลลูกหลานแล้วก็ปกป้องลูกหลานประมาณนั้นถูกต้องแต่ก็จริงๆคนนอกเข้ามาผมก็เข้าใจนะว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโกหกหรือเปล่าเงี้ยผมก็บอกว่าก็ผมเป็นคนที่ผมไม่ได้เคยเจอผีเป็นจริงเป็นจังนะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าคงเจออ่ะคงเขาคงเราเห็นเราเป็นคนแปลกหน้านะสรุปโดยย่อเลยก็คือไม่ว่าใครจะเข้าไปเนี่ยผมใช้คำว่าคุณไม่ได้ถูกผีหลอกหรือว่าถูกวิญญาณตามมาหาหรืออะไรหรอกแต่ว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขาที่เขาครั้งหนึ่งเคยดูแลแล้วก็ครอบครองสิ่งนี้ก็เลยเป็นอารมณ์ลักษณะเหมือนแบบอุ๊ยใครมาเออมาดูหน่อยใครมามาทำตัวดีไหมมาทำตัวดีหรือเปล่าแล้วเวลาเข้ามาต้องขออนุญาตไหมไปลามาไหว้หรือเปล่านี่คือบทสรุปของเรื่องนี้ลูกหลานต้องใช่ใครจะไปต้องขออนุญาตนะครับเพื่อความใช่ใช่ครับเนาะใช่คิดเหมือนพี่ตั้มเลยเออใช่ครับก็นะครับก็เรื่องก็ประมาณนี้ฮะอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากเท่าไหร่ก็เอามาถ่ายทอดกันฟังเนาะพี่ตั้มเนาะเดอะช็อตRadio. เอาละฮะกลับมาในช่วงนี้ฮะเราเข้าสู่ในส่วนของสายที่7แล้วนะครับสายที่7เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปก็คือคุณตั้ม I am single ครับมากับชื่อเรื่องลุงนักปั่นนะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณตั้มนั้นเจอมากับตัวเองแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานีฮะผ่านมาแล้วด้วยกันประมาณสัก10กว่าปีครับตอนนี้คุณตั้มนั้นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับคุณตั้มลูกหล่อเรื่องของคุณลุงนักปั่นนะที่บอกไปเจอมานะที่บ้านในจังหวัดอุบลนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงฮะคุณตั้มครับก็คือว่าสมัยก่อนนะฮะก็คือตอนที่สมัยผมเรียนเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยจะห่างจากตัวโรงเรียนผมเนี่ยประมาณ600เมตรที่จะเดินไปกลับกันฮะแล้วมันเป็นพื้นที่ประมาณรวมกับที่ของชาวบ้านน่าจะเป็นเวิร์กนั้นทั้งเนินนะฮะเป็นประมาณเหมือนภูเขาฮะคล้ายๆภูเขาครึ่งๆ นึงอ่ะครับมันจะเป็นหมู่บ้านเก่าสมัยก่อนแล้วทีนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ย้ายกันไปอยู่แล้วทีนี้เขาใช้ตรงนั้นอ่ะทำเป็นป่าช้าใช่ไหมครับพอเป็นป่าช้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีป่าช้าเด็กป่าช้าผู้ใหญ่แล้วก็ตรงที่เผาอยู่ตรงกลางโรงเรียนจะอยู่ทางอีกฝั่งนึงแล้วอบต.จะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนจะอยู่อีกมุมนึงเล็กๆแล้วทีนี้จะมีลุงคนนึงอะครับตาหนูอะแกจะชอบปั่นจักรยานมาเล่นที่อบต.โรงเรียนบ้างเพราะว่าสวนแกทำสวนอยู่แถวๆนั้นนะฮะสวนคือที่สวนของแกน่ะคือแกทำสวนแต่แกก็มานอนที่ไร่เลยแล้วทีนี้แกก็จะปั่นเข้ามาเล่นในโรงเรียนบ้างในอบต.บ้างแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแกเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใช่ไหมครับในระหว่างที่เขาเผาไม่ยังไม่ได้เผานะครับระหว่างที่เขาสวดศพอยู่เนี่ยจะมีคนที่ต้องบอกก่อนว่าอบต.เนี่ยเขาจะมีคนมานอนเฝ้าใช่ไหมครับเวรละหนึ่งคนอย่างเงี้ยตอนแรกๆอ่ะเวรละหนึ่งคนแล้วทีนี้ช่วงแกเสียใหม่ๆอย่างเงี้ยทุกๆช่วงประมาณทุ่มหนึ่งหรือหกโมงเย็นหกโมงครึ่งครับที่ต่างจังหวัดมันจะมืดแล้วใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เขาจะได้ยินคือเสียงปั่นจักรยานของแกครับจะดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดมานะครับจะได้ยินแต่เสียงก่อนแล้วเวรของคนที่นอนเฝ้าอบต.เนี่ยก็คือจะเวรวันละคน7วันก็7คนคือเหมือนว่าเขาให้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้มีรายได้ใช่ไหมครับครับและทีนี้
คืนแรกเนี่ยจะเป็นของน้าผมเรียกน้าคนที่1 2 3 4 5 6แล้วกันครับแต่คนที่7เนี่ยคนที่7นี่อันนี้พีคสุดอยู่คนที่1เนี่ยคือแกนอนเฝ้าแล้วแกได้ยินเสียงปั่นจักรยานปุ๊บแกเหมือนจะรู้อะฮะแกก็รีบปิดประตูปุ๊บๆๆแล้วเข้าไปนอนเลยไปเฝ้าอบต.แล้วแกก็ได้ยินเสียงเคาะประตูฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่มาหากันในอบต.เย็นๆอาจจะมีแวะมาหามาทักบ้างว่าเป็นยังไงอยู่ได้มั้ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วพี่ตั้มคิดดูว่ามันน่ากลัวไหมที่ว่าตรงบ่อน้ำข้างๆอบต.เนี่ยเป็นป่าช้าเด็กเก่าที่เขาใช้ฝังเด็กสมัยก่อนครับตรงกลางเนี่ยเผาคนตรงอีกฝั่งนึงมุมนู้นเป็นเผาคนผู้ชายคนเป็นผู้ชายที่แบบว่าคนตายโหงอะฮะเอาไว้ฝังแล้วทีนี้ช่วงสักประมาณ3 ทุ่มเนี่ยเขาจะยังเปิดประตูนั่งคุยกันอยู่อะไรเงี้ยโทรศัพท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยเขามาเคาะแล้วเขาก็ปิดประตูนอนปุ๊บสิงได้ยินก๊อกก๊อกก๊อกเขาก็คิดว่าอ๋อคนในหมู่บ้านเพื่อนแวะมาหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมาชวนนั่งกินเหล้าอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเป็นวันแรกของที่ตาหนูตายนะครับครับและทีนี้พอเขาเปิดประตูออกมาปุ๊บเอาผมลืมเล่าลักษณะตาหนูฮะแกจะไม่มีฟันครึ่งหนึ่งของใบหน้าด้านบนฟันแกจะหายไปหมดเลยฟันหลอด้านบนฟันหลอครับใช่ครับออกไปเลยครับ3-4 เล่มฮะแล้วแกเป็นคนที่ขี้เล่นมากๆโดยปกติตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอเขาเปิดประตูออกมาปุ๊บครับเห็นตาหนูยืนยิ้มอยู่ครับแฮ่ๆอย่างเงี้ยครับโอ้ยหลังจากนั้นเขาแบบว่าคือแบบเหมือนคนเสียขวัญครับวิ่งเข้าบ้านเลยวิ่งเข้าในหมู่บ้านไม่นอนเฝ้าอบต.เลยไปแจ้งว่าเฮ้ยไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยแต่เขาเหมือนแบบไม่บอกใครนะครับพาเพื่อนไปอีก2 คนไปนอนเฝ้าเสร็จปุ๊บคนแรกผ่านไปคนที่2ครับมานอนเฝ้าในคืนศพวันที่2ที่สวดอยู่เขาก็นั่งชวนเพื่อนมานั่งกินเหล้ากับว่ามองๆจะได้นอนหลับสบายๆหน่อยจะได้ไม่กลัวเพราะว่ามันติดป่าช้าครับอย่างที่เรียนนะครับครับโรงเรียนป่าช้าแล้วก็อบต.แล้วทีนี้พอกินกึ่มๆเนี่ยคือกำลังได้ที่กันฮะ2-3 คนได้ยินเสียงปั่นจักรยานเงียบเงียบเงียบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรไม่ได้คิดว่าคนคงเป็นคนเดี๋ยวแถวเนี้ยหรือไม่ก็พานลงเดินอยู่แถวเนี้ยแต่ไม่ใช่ครับตาหนูปั่นจักรยานผ่านครับแล้วหันมามองปั่นจักรยานผ่านแล้วยิ้มแฮ่ๆฟันหลอมันเดินว่าข้างหนึ่งซีกหนึ่งนะฮะที่แล้วคนที่เขามองอ่ะคือกินเหล้าอ่ะไม่ได้ทำอะไรครับเหมือนแกจะเลี้ยวเข้ามาปุ๊บปิดประตูนอนเลยครับเหล้าเลิกแก้วเกลือไม่เก็บเลยครับเข้านอนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตูฮะป๊อกป๊อกป๊อกไม่เปิดเขาก็กลัวไปเคาะหน้าต่างป๊อกป๊อกป๊อกไม่เปิดเขาก็นิ่งกันนะเขาด้วยความที่กลัวใช่ไหมครับเพราะว่าไม่คิดว่าไม่คือคนตายหลายๆคนอ่ะไม่มีใครเป็นแบบนี้ฮะคือจะไปหาแต่ญาติอันนี้แกขี่จักรยานเล่นของแกปกติเลยสักพักไปเคาะหน้าต่างด้านหลังที่เขาใช้หัวนอนครับป๊อกป๊อกป๊อกไม่เปิดมาคุยกันหน่อยนะเขาก็เงียบไม่เงียบไม่เงียบแล้วก็ไม่อะไรกันนั่นคือนั่งกอดกันอยู่เสร็จปุ๊บพอวันนั้นผ่านไปคนที่3ครับคนที่3นี่น่าจะหนักกว่าที่เพื่อนคือว่าคือด้วยความที่ว่าคนที่1คนที่2ไม่ได้บอกใช่ไหมครับแกก็ได้ยินเสียงปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมปกติเย็ด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 พอมาใกล้จะถึงปุ๊บเห็นเป็นตาหนูอีกปุ๊บโอ้ยมอเตอร์ไซค์ไม่เอาครับเสียบกุญแจปุ๊บเสียบไม่ถูกปุ๊บวิ่งเข้าในหมู่บ้านนะ600 เมตรเลยพี่ถ้าแข่งทีมชาติก็ชนะครับตอนนั้นนะครับเพราะว่าเห็นตาหนูมาปุ๊บเขามาอยู่คนที่3ผ่านไปคนที่4อันนี้คือจะเป็นคนนิ่งๆหน่อยคนนี้น่าดูนิ่งๆนอนคือมาถึงปุ๊บกินข้าวกินอะไรเสร็จปุ๊บกลับมานอนเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรได้ยินเสียงก๊อกก๊อกตรงหน้าต่างเหมือนคนมาเคาะแกก็เปิดหน้าต่างมานี่แล้วก็ไม่เห็นอะไร
อยู่ๆปุ๊บเหมือนถนนลุกพวดขึ้นมาจากหน้าต่างโอ้เออแฮ่ๆอย่างเงี้ยครับแฮ่ๆแฮ่ๆแล้วฟันไม่มีฮะพี่คิดดูว่าคนที่เพิ่งตายหน้าแบบซีดๆเหลืองๆก็คือเขาเป็นมะเร็งแล้วนอนเสียชีวิตนะครับโผล่ขึ้นมาพดหน้าเหลืองๆซีดๆแล้วฟันหล่อแฮ่คนนั้นอ่ะช็อกแล้วก็ล้มลงไปเลยฮะตื่นมาอีกทีตอนเช้าที่หัวตั้งแต่ยังบอกใครไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเหมือนเขาเรียกว่าขวัญตะเลิดอ่ะคนอีสานเรียกว่าขวัญตะเลิดคือต้องแบบให้ไปหาพระหาอะไรลดน้ำมนต์ก่อนคนที่สี่ผ่านไปคนที่ห้าคนเนี้ยอันเนี้ยจะเจอแบบจังๆเลยครับก็คือว่าแกก็เดินสำรวจรอบอบต.ก่อนแล้วก็เดินปิดไฟบางจุดที่ไม่ใช้ก็ปิดเปิดเป็นบางหลอดสลัวสลัวไว้แกกำลังจะเดินไปด้านหน้าอบต.แกกำลังจะปิดประตูรั้วแกดึงเข้ามาแกก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีเสียงลากเท้าครืดแล้วก็มาจอดมองและยิ้มต่อหน้าทำอะไรเท่านั้นแหละครับใส่โทษนะครับใส่เกียร์มาเหมือนกันเลยครับวิ่งเลยอ่ะตอนนั้นวิ่งเลยครับ4คูณร้อยครับคือด้วยความที่ว่าบรรยากาศตรงนั้นอ่ะมันป่าช้านะมันมีแต่ต้นไม้ฮะแล้วมันเย็นแบบเย็นเยือกเลยครับแบบไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดพัดลมนะฮะเวลานอนอ่ะด้วยความที่มันเป็นป่าซึ่งเป็นหลายร้อยปีแล้วฮะคนที่6เนี่ยก็คือพอได้ยินจากคน1 2 3 4 5เล่ามาก็กลัวพาเพื่อนมานอนด้วย2 คนกับเจ้าตัวนะครับอันเนี้ยอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะถึงขั้นที่ว่าจิตตกถึงขั้นแบบว่าถีบไปแบบว่าถีบคนที่มาหลอกถีบตะหนูครับโอ้ก็คือว่าขี่เข้ามาปุ๊บแล้วกำลังจะเดินขึ้นมาปุ๊บเอ้าใครน่ะคือแบบมองไม่ได้อยู่ยังไม่ได้เปิดไฟมองไกลๆใช่ไหมฮะเขากะเดี๋ยวเปิดสัก2 ทุ่มเปิดไฟจะได้ไม่เปลืองไฟเปิดบางหลอกที่ยืนนั่งอยู่แล้วตะหนูเดินขึ้นมาแจ๊กแจ๊กแจ๊กเท่านั้นแหละครับตะโกนลั่นตะหนูแล้วก็โดดถีบ2 คนล้มฟุบลากกันกลับบ้านนะลากอีกคนหนึ่งแบบว่าตอนนั้นยังเขาเรียกว่าอะไรนะมันหน้าฝนครับทั้งเลนทั้งขี่เลนทั้งขี่ดินอะไรเงี้ยแบบลากคนหนึ่งตัวถีบปุ๊บล้มแล้วไอ้คนหนึ่งวิ่งออกมาปุ๊บลากเพื่อนลากไปกับพื้นนะครับไปถึงบ้านนี่ครับสีข้างนี่แบบโอ้โหถลอกแบบเลือดไหลเต็มตัวเลยครับส่วนลุงผมเนี่ยคนสุดท้ายคนเนี้ยคนนี้ชิลมากครับด้วยความว่าแกเป็นคนที่แบบว่านิ่งไม่สนใจทุกคนน่ะไม่ได้บอกอะไรแกเพราะฉายาแกคือลุงจำหนัดสายนิ่งฉายาแกและแกก็กินข้าวกินอะไรแกไปนอนแกก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเล่าอะไรกันพอแกปิดประตูปุ๊บแกก็จะกำลังจะนอนแกก็ดูทีวีของที่ทำงานของอบต.ฮะเขาก็ดูทีวีอยู่ดีๆครอบประตูครับป๊อกป๊อกป๊อกเหมือนเดิมแล้วเปิดออกมาฟึ๊บตาหนูยืนประจันหน้าคือหน้าต่อหน้าแทบจะประชิดกันนะเปิดประตูมาปุ๊บแล้วหน้าเนี่ยห่างกันแค่ประมาณคืบเดียวฮะครับโอ้ห่างกันแค่คืบเดียวเสร็จปุ๊บตาหนูแห่เห็ดอีหยังอยู่ทำอะไรอยู่ครับภาษาอีสานโอ้มีถามด้วยใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บมันแบบว่าจะบอกว่าผีหลอกไม่ได้ผลนะฮะก็คือลุงจำหลัดแกบอกว่าโอ้แล้วแกก็ปิดประตูปั้งแล้วแกก็นอนฮะโอ้โหนิ่งมากนิ่งมากครับแกใช้คำว่าโอ้สักพักเคาะหน้าต่างเคาะประตูเคาะหน้าต่างเคาะหลังคาไม่ออกมาคุยกันหน่อยเหรอคนรู้จักกันอย่างเงี้ยแล้วแกตะโกนว่าไปไปจะไปไหนก็ไปหนุนงานยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเขายังไม่ได้เผาเลยเขายังเผายังไม่ได้เก็บกระดูกเลยตอนนั้นคือเผาเป็นกองฟอนนะฮะเผาแบบว่าใช้ไม้กองเป็นหนึ่งส่วนแล้วเผาใช่ครับเผายังไม่ได้เก็บกระดูกเลยมาหาหลอกคนละจะได้บุญบ้างเนี่ยครับออกมาคุยหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหลุงไปจะไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยแกก็ปั่นจักรยานรอบอบต.เงียบไปจริงด้วยแกก็ไม่ไปครับรอบอบต.ฮะรอบปั่นรอบ
โอ้ปั่นรอบปั่นรอบเหมือนว่าคือแกหลอกใครเนี่ยคือทุกคนกลัวหมดแต่หลอกคนเนี้ยเหมือนหลอกไม่สำเร็จปั่นจักรยานเหมือนจะทำให้หลอนนะฮะปั่นด้วยความว่าแกโดยคนตอนที่เป็นคนเนี่ยเป็นคนที่ขี้เล่นมากเล่นทุกอย่างเมาก็เล่นอยู่ดีๆช่วยเล่นคือขออนุญาตอย่างนิดนึงนะครับยืนอยู่ดีๆไปดึงเป้ากางเกงเพื่อนเล่นนะครับดึงไข่ครับดึงขวดเล่นอย่างนั้นครับครับครับแล้วทีนี้ลุงจำบัดแกเนี่ยรำคาญเสียงปั่นจักรยานใช่ไหมครับคือเสียงโซ่อะไรเสียงล้อเอียด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 แกเปิดหน้าต่างมาจะไปไหนก็ไปนะคนจะนอนแกพูดแค่นี้แต่หนูก็ปั่นจักรยานเข้ามาหาแกก็บอกว่าลุงผมก็เล่าฟังว่าแกปั่นจักรยานเข้ามาคุยกันก่อนตายแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกจะไปไหนก็ไปครับแล้วหลังจากนั้นเขาปั่นเนี่ยนะปั่นต่อไปเลยจะปั่นก็ปั่นไปปั่นทั้งคืนนะปั่นจนเช้านะแกพูดอย่างนี้เลยไม่ถึง10นาทีครับเสียงปั่นจักรยานหายโอ้ครับครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับเหมือนอารมณ์แบบช่วงท้ายคือผีงอนน่ะมันหลอกแล้วมันทำไมไม่กลัววะอะไรแบบขออนุญาตนะใช่ครับแล้วโอ้โหยังมีมาบอกอีกไปไกลๆไปตรงนู้นเหมือนแบบสับวัยรุ่นไปเล่นตรงนู้นไปโอ้โหลุงคนนี้น่านับถือมากเพราะปกติแล้วตามสัญชาตญาณพวกเราเนี่ยนะฮะด้วยความเคารพเวลาเราเจอสิ่งแปลกๆเจอผีเจออะไรเงี้ยมักจะตกใจกันก่อนจากในเพจล่าผีอะไรหลายๆเพจที่ผมดูเนี่ยพอมีอะไรตกลงมาตึ้งโอ้ยกรีดการ์ดกันลั่นวิ่งหนีกันปับแต่คุณลุงคนนี้โอ้โหน่านับถือมากนี่ถึงขนาดดุผีอะไปนอกไปไปขี่นอกไปแกเป็นคนที่สายนิ่งมากครับโดยที่คิดว่าทุกคนเนี่ยบอกว่าแกไม่กลัวผีใช่ไหมไม่ต้องบอกตลาดไม่ต้องบอกตลาดปล่อยตลาดไปนอนเลยหลังจากนั้นน่ะทุกคนไปถามคนที่1 2 3 4 6ไปถามว่าเจอมั้ยเจอแล้วเป็นไงปั่นให้มันปั่นไปดิโอ้โหแกฝันมันปั่นไปมันไม่เมื่อยมันปั่นทั้งคืนหมดนับถือเลยอ๋อครับหลังจากนั้น1 2 3 4 5 6จ้างลุงจำหนัดมาแทนเวียนเลยครับคนเดียวยืนยาวเลยครับต้องเขาคนเดียวจริงๆไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ใช่แค่เรื่องของคุณเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องลุงจำหลัดเลยเขาชื่อจำหลัดใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้จำหลัดสายนิ่งสุดยอดแล้วทีนี้เรื่องราวของดวงวิญญาณของตาหนูเนี่ยแหละครับหลังจากที่ตามมันหลอกหลอนแบบคนในหมู่บ้านอะไรก็ตามแต่เยอะมากสุดท้ายแล้วเนี่ยเขายังคงอยู่ไหมหรือว่าเขาได้จากไปก็ได้ยินตอนที่พวกนานาที่ลุงจำหนัดแกเล่ากับที่ลุงจำหนัดแกเล่าให้ฟังก็อยู่ประมาณเดือนอยู่ครับประมาณเดือนนึงเพราะว่าเหมือนแกยังห่วงหรือว่ายังอะไรอยู่ครับเพราะว่าแกเป็นห่วงลูกแกยังแกอายุเยอะนะครับ70 60 70แต่แกมีลูกเพิ่งจะตอนนั้นน่าจะ6 7ขวบ8ขวบเนี่ยประมาณนี้ลูกเขาเป็นแกมีลูกตอนอายุเยอะครับแกก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าทำไมในหมู่บ้านไม่ปั่นไปอ่ะปั่นแต่รอบโรงเรียนเนี่ยผมเพิ่งได้ยินเรื่องที่คุณตั้มเล่าให้ฟังคนดุผีได้จริงๆแล้วเห็นจริงๆเนี่ยสุดยอดก็คือหลังจากนั้นก็คือตาหนูก็เริ่มเฟดออกไปไม่กลับมาแบบวนเวียนเที่ยวหลอกหลอนคนอื่นแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมอยากให้พี่ตั้มไปดูสถานที่จริงๆเลยเพราะว่าเวลากลางคืนปุ๊บมันมืดคือด้านซ้ายเนี่ยป่าช้าเด็กเนี่ยที่เขาฝังใช้ฝังเด็กเนี่ยเขาทำเป็นบ่อน้ำใหญ่ใช่ไหมฮะบ่อน้ำที่ใหญ่มากๆเนี่ยประมาณ3-4ไร่ฮะโอ้ใหญ่ดิใหญ่ครับพื้นที่ประมาณ30-40ไร่ตรงนั้นนะ50ไร่มั้งครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนภูเขาเนินสูงแต่ว่าไม่ถึงกับภูเขาแต่มันเนินค่อยๆค่อยๆสูงไปแล้วก็โค้งลงเหมือนแบบใช้หลบระเบิดสงครามโลกครั้งที่2สมัยก่อนนะฮะอือครับครับนั่นแหละแล้วมันเป็นป่าช้าอยู่ใกล้ๆฮะอยู่ใกล้ๆพี่ตั้มรู้ครับว่าคืออบต.อยู่ตรงเนี้ยพี่ตั้มเดินไปอีกประมาณ19อ่ะถึงบ่อน้ำที่เป็นป่าช้าเด็กเก่าเดินไปอีกเดินไปอีกอ่ะ59พี่จะถึงตรงที่เขาเผาครับเดินไปอีก29จะเดินตรงไปเจอตรงที่เขาเผาคนผีตายหงโอ้ย พวกคุณนี่กันนะเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เอะอะก็จะให้ผมไป
เมื่อกี้นี้ก็นู่นเลยที่เชียงใหม่นะครับให้ไปนั่งเฝ้าของหน้าห้องคุณตาดีมาที่ไหนคะเนี่ยอุบลเหรออุบลครับที่อุบลใช่ไหมบ้านยายผมบ้านแม่ผมอ๋อเอาอยากให้มาครับครับของดีจริงครับคุณใช้คำว่าของดีด้วยความเคารพนะจากประสบการณ์ที่ผมไปอ่ะอย่างที่คุณตั้มเล่าให้ผมฟังว่าพื้นที่ที่ให้ผมไปจะไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยอยู่ห่างแค่นี้เองพี่เดินไปแค่นี้เองผมเคยไปเล่าไปหลายครั้งแล้วที่อยุธยาเนี่ยผมก็ไปอย่างที่มีคนเขาลือเขาเล่าว่าตรงเนี้ยดุนะสุดท้ายผมก็ไปนั่งทำพิธีอะไรนี่แหละครับตามรูปแบบของรายการนะแล้วผมบอกเลยนะวินาทีที่มันรู้สึกจริงๆเฮ้ยมันรู้สึกจริงๆนะผมอ่ะถูกบังคับให้หลับตาแล้วปรากฏว่าตรงจุดที่ผมนั่งมันจะเป็นเหมือนแบบสันนะฮะคุณตั้มนะฮะเป็นสันแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนคลองจะว่าเป็นคลองไหมเป็นเหมือนบ่อน้ำมากกว่าดีกว่านะฮะบ่อน้ำกว้างมากแล้วก็จะมีสันจังหวะที่ผมนั่งอยู่แล้วมีการปิดตาเนี่ยผมรู้สึกได้นะว่าตอนนั้นมันมีเหมือนแบบอะไรมันแหวกน้ำมาซึ่งบนผิวน้ำมันก็จะมีพวกผักตบชวานะพวกแหนเหนือครับเรียกถูกไหมเรียกแหนใช่ไหมมันจะเหมือนแบบแหวกออกมานั่งอยู่ได้สักพักนั่งไม่นานแหละแต่รู้สึกว่ามันทำไมมันนานขนาดนั้นวะตั้มพอนั่งไปสักพักคุณตั้มผมรู้สึกเลยว่ามันมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างกำลังตะเกียกตะกายอยู่บนสันตรงจุดที่ผมนั่งจังหวะที่ตะเกียกตะกายคล้ายๆเหมือนขออนุญาตสัตว์เลื้อยคลานที่กำลังใช้เล็บจิกอยู่ที่หน้าดินแล้วพยายามที่จะเทคตัวขึ้นมามันจะมีจังหวะที่ดินมันค่อยๆตกลงมากลาวลงมาลงน้ำบ้างก็มีลงที่พื้นบ้างก็มีเขาเรียกว่าเหมือนก้าวขึ้นมาเรื่อยๆใกล้จะถึงจุดที่ผมอยู่อ่ะจนผมแบบไม่ไหวแล้วต้องเอาผ้าที่ผูกตาคว้างออกแล้วตะโกนด่าทีมงานใครก็ตามแต่ที่ผมเห็นหน้ามันผมด่าหมดเลยนะไม่ไหวแล้วมันทำอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์ผมอะผมเป็นคนโวยวายเอะอะอะไรเวลาผมกลัวมากๆแล้วมันรู้ตอนหลังว่าไอ้จุดที่ผมนั่งเนี่ยคล้ายๆที่คุณตั้มเล่าแหละเขาบอกพี่ที่ผมให้พี่นั่งเพราะว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยอาสากู้ภัยเขาเพิ่งจะมากู้ศพตายท้องกลมขึ้นอืดอยู่ตรงที่พี่นั่งน่ะตรงน้ำน่ะแล้วมึงเพิ่งบอกขออนุญาตมึงเพิ่งบอกกูตาบ้าแล้วมึงเพิ่งบอกแล้วมันไม่เอาย้ายไปที่อื่นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกแบบเป็นกังวลแล้วก็กลัวมากนะครับเวลาไปที่ไหนเนี่ยผมไม่ใช่เป็นพระเอกนะผมไม่ได้ขออนุญาตอย่างพี่ก๊อตดราก้อนเนี่ยยังมีเหตุมีผลยังมีแบบเฮ้ยมันอันนี้ไม่ถูกต้องเว้ยอันนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยนี่เราต้องข้ามความกลัวไปแต่ของผมนี่คือแบบคุณยังไม่ต้องเจออะไรผมวิ่งแล้วอ่ะผมไม่สามารถทำที่สุดจริงโอ้จริงๆนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับฟังเรื่องของคุณตั้มเดี๋ยวคุณตั้มครับนะยังไงฮะคุณตั้มมีช็อตสั้นๆของลุงจำหลัดเนี่ยเล่าให้ฟังช็อตเดียวสั้นๆครับได้เลยไปต่างไอ้ที่นาต่างจังหวัดใช่ไหมครับมันจะเป็นดินทรายใช่ไหมฮะหน้าฝนนี่จะปั่นง่ายใช่ไหมฮะครับแล้วแกปั่นผ่านต้นมะม่วงป่าครับที่ประมาณ5คนโอบอ่ะคือแกปั่นมาดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีหนักขึ้นปุ๊บแกก็ปั่นยังหนักอีกปุ๊บแกเร่งแบบทีเป็นไงก็หนักแกก็เลยหันไปมองข้างหลังเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวๆคลุมยาวๆเหมือนพระดิบานั่งอยู่ข้างหลังโอ้ยเหรอแล้วแกก็จอดจักรยานปุ๊บเตะจักรยานลงขาตั้งลงปุ๊บแล้วแกก็ยืนมองหน้าหายไปต่อหน้าต่อตาเฉยครับแกยืนมองเลยเฮ้ยคือจอดแล้วแบบลงมาผีมาซ้อนใช่ไหมใช่ครับจอดเสร็จเกินอ่ะลงไปจ้องพี่เลยเหรอใช่ครับแกยืนแบบว่ามือเท้าเสียบอกแล้วก็มองหน้าคือจะยังไงจะไปไหนประมาณเนี้ยแกมองแบบว่ามองแบบนิ่งๆฮะคือมองแบบเหมือนหาเรื่องอ่ะคือด้วยความที่แกเป็นนักเลงที่แบบว่านักเลงจริงๆครับไม่มีเรื่องกับใครแต่ถ้าใครมีเรื่องแกก็สุดเหมือนกันแกเป็นคนนิ่งๆไม่สนใจใครอะไรประมาณเนี้ยสุดจริงๆตอนนี้ลุงจำหลัดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้ว่าฟังเดอะช็อคอยู่หรือเปล่าผมนับถือนะฮะลุงจำหลัดครับโอ้โหสุดยอดอยากเจอตัวเดี๋ยวพาไปเจอครับให้แกพาไปที่ที่แกเคยเจอโอ้โหคุณนี่ก็พาผมไปอีกแล้วนะเอานะประมาณนี้แล้วกันนะเรื่องราวค่ำคืนนี้สนุกทีเดียวกับเรื่องของลุงนักปั่นจากคุณตั้มไอแอมเดอะช็อคเรดิโอ
ู่ตอนนี้กันบ้างเรื่องต่อไปครับสายที่8สายจากคุณนินสุภาพบุรุษครับอายุ34ปีน้องพังพิมพ์มาบอกว่าผอยอสอลอนะฮะผมก็เลยถามไปว่าแปลว่าอะไรตอบให้เลยฮะคำเฉลยก็คือผียามสุดหลอนนั่นเองครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของเพื่อนของคุณนินเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งผ่านมาไม่นานครับ1เดือนที่ผ่านมานี่เองฮะสดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยคุณนินอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะไปคุยกับคุณนินพร้อมๆกันครับสวัสดีครับนินสวัสดีครับคุณดําเรื่องราวที่คุณนินไปเจอมาเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับคุณนินครับคือเรื่องเนี้ยคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นผู้ประสบการณ์โดยตรงมาเลยนะผมก็เลยรับมาเล่าต่อให้ฟังได้ครับคือเพื่อนผมเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลก็คือทำงานตามปกติฮะแต่ทีนี้ว่าด้วยความว่าเขาทำงานเลิกเขาเรียกว่าเลิกเวรตอนดึกครับทีนี้ด้วยความว่าเขาก็เนี่ยทำงานเสร็จก็เกือบประมาณเที่ยงคืนละก็เกือบตีหนึ่งเขาก็กลับบ้านก็คือจะขับรถกลับบ้านนะฮะครับเขาก็ออกมาจากออฟฟิศแล้วก็เดินมาที่ลานจอดรถทีนี้ลานจอดรถเนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นใต้ดิน3ชั้นก็ลงก็คือต้องกดลิฟต์ลงเพราะว่าเพื่อนจอดชั้นล่างสุดหลังจากนั้นเขาก็อ่ะกดลิฟต์ก็คือด้วยความว่าเราถือของถือกระเป๋ามาด้วยก็เลยกดลิฟต์ลงมาที่ชั้น3ชั้น3ก็คือ P3 นะฮะลงมาล่างสุดทีนี้ด้วยความว่ามันดึกแล้วฮะก็คือรถก็ไม่ค่อยมีจอดละก็แล้วไฟที่ลานจอดเนี่ยเขาจะเปิดแบบดวงเว้นดวงนะฮะพอประตูลิฟต์เปิดเขาก็เดินด้วยความเขาชินอยู่แล้วเขาก็จะเดินเขาก็จะจอดอยู่ค่อนข้างไม่ไกลมากแต่ก็อยู่ตรงข้ามกับประตูลิฟต์ถ้าสมมติเราลงมาปุ๊บเราก็จะเจอเหมือนเรามองเห็นรถเราเลยทีนี้ด้วยความเคยชินก็เดินไปถึงรถเลยเขาก็เปิดประตูรถทีนี้กำลังจังหวะเขาเปิดประตูหลังด้วยกำลังเอาของออกจากกระเป๋าแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นรถคือนี้ตัวบัตรพนักงานเขาอะฮะมันเป็นแบบคลิปหนีบก็หลุดมาพร้อมกระเป๋าตกลงไปเขาก็ปากโอเคก้มลงไปเก็บทีนี้จังหวะก้มลงไปเก็บเนี่ยก็เห็นเหมือนคนเดินอยู่คือถ้าเราก้มลงไปเก็บเนี่ยเราจะเห็นคนเดินอยู่ฝั่งตรงข้างๆรถของฝั่งคนนั่งเขาก็บอกเขาก็นึกว่าใครเขาก็ลุกขึ้นมาเงยๆลุกขึ้นมาดูก็ไม่มีใครนะฮะเขาก็เอ๊ะหรือว่าคงเหนื่อยหรือว่าทำอะไรแบบไม่ทันมองหรือเปล่าหรือว่าไม่มองไม่ได้ดีก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินก็มองพยายามมองแล้วตรงนั้นเนี่ยมีรถจอดเนี่ยอยู่ประมาณแค่4คันย่านเดียวกันนะแต่ไม่ได้จอดชิดกันก็มองนึกว่าคนอื่นนึกว่าคนที่เลิกงานกลับมาด้วยกันหรือว่าจะขึ้นรถอะไรเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปบนรถก็กดโทรศัพท์เขาได้กดโทรศัพท์หาแฟนว่าเขาจะเริ่มจะกลับบ้านนี่ว่าเขาก้มๆกดๆเนี่ยมาอีกละก็มีเหมือนเงาเดินตะกี้เดินจากฝั่งคนนั่งเนี่ยมันอยู่เดินอ้อมมาที่หลังรถทีนี้รถเพื่อนผมเนี่ยเป็นรถ SUV เนาะมันก็จะเป็นกระจกหลังแบบกระจกหลังเลยอ่ะครับก็เป็นเงาเดินมีเงาเดินเลยนะแล้วก็เพื่อนก็มองผ่านกระจกหลังมองก็เอี้ยวตัวไปมองฝั่งคนขับเหมือนกันนะแล้วก็มองว่ามีใครเดินอีกไหมก็ไม่มีปรากฏว่าก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งเขานั่งคุยกับแฟนเขารับสายเขานั่งคุยโทรศัพท์กันกับแฟนระหว่างคุยกันเนี่ยแฟนก็ถามขึ้นมาว่าคุณยังทำงานอยู่หรอทำไมเสียงมันซ่าๆมันมีแบบเหมือนคนคุยกันอยู่เขาบอกไม่มันก็นั่งอยู่ในรถแล้วไม่ได้อยู่ที่ทำงานลงมาแล้วแล้วก็กำลังจะกลับบ้านเนี่ยก็เลยโทรถามว่าจะกินอะไรเพราะว่ามันก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยเผื่อจะหิวทีนี้ด้วยความแฟนก็ไม่ได้ถามอะไรก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็คือรีบกลับมาบ้านแล้วกันทีนี้เพื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนสตาร์ทรถทีนี้ด้วยความรถเขาเนี่ย
สตาร์ทปุ๊บเนี่ยไฟหน้ามันก็จะติดอัตโนมัติเนาะเขาก็กดสตาร์ทพอสตาร์ทปุ๊บสิ่งแรกที่เขาเห็นทันทีที่ไฟหน้ารถมันติดคือไฟส่องไปที่หน้าลิฟต์แต่ที่เห็นคือมีคนเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าประตูลิฟต์อะฮะแต่ว่ามันมีประตูบังอยู่ก็คือมีคนยืนนะเพื่อนก็มองแต่มองแบบเป็นระยะประมาณสัก15เมตรได้อะก็เพ่งมองนิดนึงแล้วก็แบบใครเขาก็ใครเขาเลยลองตบไฟสูงใส่เขาตบไฟสูงเนี่ยเขาแบบเขาก็เห็นเป็นผู้ชายคลั่งร่างผอมนะแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแต่ใส่เสื้อแขนยาวสีออกแนวกลมท่านิดหนึ่งเขาก็มองพยายามเพ่งเขาก็แบบพอตบไฟสูงเขาแบบไม่คิดอะไรก็เลยสุดท้ายเนี่ยเขาแบบคงจะเป็นรปภ.ที่อยู่กะตอนนั้นนะฮะเขาก็เลยขับรถออกมาเพราะขับรถมาด้วยความว่ามันเป็นทางบังคับออกอะฮะเขาออกมาปุ๊บเขาต้องเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาเนี่ยมันต้องโค้งขวาอีกทีนึงพอไอ้จังหวะโค้งขวาเนี่ยเขาเจอคนคนนั้นอะยืนอยู่อีกเสาหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมตรงจังหวะโค้งอะฮะแล้วเขาก็ยืนมองหน้าเลยนะมองคือแบบมันประจันหน้ากันแล้วไฟมันก็สาดเข้าไปที่กำแพงแล้วก็คือเจอรปภ.คนนั้นแหละยืนอยู่คือตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจว่าเป็นรปภ.จนกระทั่งมั่นใจตรงที่ว่าพอไฟมันสาดเข้าไปเนี่ยชุดเนี่ยมันเป็นชุดรปภ.เลยครับเขาก็คือชะลอแล้วก็มองนะมองสักพักหนึ่งเขาก็แบบจนรถมันผ่านไปเขาก็มองจนกระทั่งมองกระจกหลังคือรปภ.คนนั้นก็มองตลอดจนกระทั่งรถมันเลี้ยวแล้วอ่ะเขาหัวคนนั้นก็ยังมองอยู่แต่ตัวเนี่ยไม่ได้หันตามมาอ๋อครับคือคอเนี่ยเพื่อนเล่าให้ฟังคือคอเนี่ยมันย่นจนเป็นชั้นๆเลยแล้วมันก็เบรกเลยนะมันก็เบรกจนไฟพอไฟแดงมันโชว์คราวนี้มันเห็นชัดมันก็แบบเจอเลยว่าเฮ้ยคือคนอ่ะคนนั้นน่ะตัวไม่ได้หันมาแต่หัวแล้วคอมันจะย่นยับเลยฮะเหมือนอารมณ์แบบคนกำลังบิดคอแล้วที่คอตรงเนื้อเนี่ยมันจะเป็นรอยชันที่เป็นเกลียวเหมือนกับถูกบิดประมาณนั้นน่ะเท่าที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังนะผมก็แบบผมว่าตกมันก็แบบตกใจมากแล้วผมบอกแล้วเราก็ถามว่าทำยังไงต่อก็ไม่ตั้งสติก็คือขับออกไปก่อนเลยก็ขับทีนี้พอขับวนขึ้นมามันก็คือจาก P3 ก็ขึ้นมา P2 อ่ะก็ขับขึ้นมาแล้วแบบมันก็แบบคราวนี้ก็เร่งเครื่องแล้วแบบเปิดไฟสูงใส่เลยนะแล้วแบบกลัวจะเจอจนขึ้นมาถึง P1ก็จะเป็นมันก็สุดท้ายก่อนจะพ้นทางลานจอดรถน่ะมันก็จะเป็นเนินขึ้นนะฮะพอขับขึ้นมาตรงเนินเนี่ยเขาเจอคราวนี้เขาเจอเหมือนมีคนเอามือมาตีกระจกหลังอะฮะดังเหมือนกันนะถ้าที่เพื่อนผมบอกก็คือมันดังเหมือนคนตีกระจกดังปั้งอะไรเงี้ยแต่เพื่อนผมไม่เบรกนะก็พุ่งออกไปเลยก็เลยแบบอ่ะผมก็เลยถามว่าแล้วไปตั้งสติเอาตรงไหนเพื่อนบอกว่าก็ไปขับไปจนถึงตลาดแบบตลาดเหมือนโต้รุ่งอะฮะซึ่งช่วงนั้นผมก็ถามว่าเฮ้ยมันไม่เคอร์ฟิวหรอตอนนั้นยังไม่เคอร์ฟิวไม่มีอะไรเลยเขาแบบอ๋ออย่างโอเคเราก็แบบพอสักพักหนึ่งเราก็ถามว่าเราได้ลงไปดูไหมว่ามีอะไรมั้งไม่มีเลยลอยเลยมือไม่มีเลยเราคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแบบเฮ้ยถ้ามันมีใครมาแปะมาแกล้งแล้วบอกเพื่อนก็บอกว่าไม่แกล้งใครจะไปแกล้งเพราะว่าสุดท้ายอ่ะวันต่อมาเขาลงไปทำงานเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไปถามเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหน่วยรปภ.อะฮะเหมือนที่เขาเป็นมาบังคอยดูสถานที่ก็ไปถามหัวหน้าชุดก็ถามว่าช่วงเนี้ยคือก็ถามไปตรงตัวว่ามีรปภ.คุณแบบรูปร่างแบบนี้ไหมผอมๆดูไม่แก่มากอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อรปภ.คนเนี้ยเขาอยู่ประจำแต่ว่าเขาเสียแล้วก็ถามว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าคือเขาคนเดียวเพราะว่าเขาจะประจำกะดึกคือตั้งแต่ประมาณสัก5 ทุ่มถึงเช้า
ีนี้ปัญหาคือเขาเสียไปได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วฮะคือเขานั่งคือปกติเขาจะนั่งหน้าประตูลิฟต์ครับคือมันจะมีเก้าอี้อยู่หน้าประตูลิฟต์ว่าแบบเหมือนคอยเช็คคนเข้าคนออกตอนกลางคืนนะฮะทีนี้เขายังไม่ได้ส่งคือเขาส่งคนมาไม่ทันหรืออะไรสักอย่างหรือว่ามีมาแล้วแล้วก็เขายังไม่ได้ดูเขาเลยบอกว่าปกติรปภคนนี้เขาจะอยู่ที่นี่แล้วพอเขาเสียเนี่ยเขาก็เหมือนจะส่งคนมาแล้วก็ยังแบบยังไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างนี้เขาเล่าให้ฟังแค่นี้แต่ว่าวันที่เสียเนี่ยเขาเสียที่ทำงานคือที่นี่นะที่เขาทำงานอยู่ครับครับผมแล้วก็ถามเป็นอะไรเสียเขาบอกไม่อยู่ดีก็หลับไปเลยได้เหตุผลอยู่ๆคือเข้าเวรอยู่เงี้ยเหรอแล้วก็เสียครับเหมือนประมาณเข้าเวรแล้วเขาก็ฟุบหลับปกติอะไรเงี้ยโอ้ยไหลตายอ๋อประมาณไหลตายฮะเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณตีสามกว่าเนี่ยหัวหน้าชุดเข้ามาตรวจแล้วคือเขาไม่รู้สึกตัวแล้วครับอืมแล้วก็แบบเขาบอกว่าตั้งแต่เจอหนึ่งก็ไม่หายใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าไงเนี่ยคือเขาก็เหมือนว่านำศพออกไปตามปกติเพื่อชันสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยหาสาเหตุการตายก็เลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมคือการเอาศพออกไปเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเองเนี่ยเขามีการทำพิธีเชิญวิญญาณออกไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยแล้วไม่รู้เรื่องเลยเราบอกก็ไม่รู้ก็ปกติแล้วมันคืองานเขาก็จะเป็นงานเวียนนะฮะคือบางทีก็ไม่ได้กลับดึกบางทีก็กลับเช้าหรือว่าบางทีกลับเวลาปกติก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วบางทีก็ไม่ได้มันจอดได้หลายตึกเขาก็ไม่ได้มาจอดตึกนี้อันนี้คือเรื่องที่ผมรับมาจากเพื่อนอีกทีเพื่อมาถ่ายทอดให้ฟังครับโอ้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าณตอนนั้นน่ะที่บอกว่ามีเหมือนแบบเสียงอะนะมาตบที่ตรงกระจกหลังอะเนี่ยอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยน่าจะถามเพื่อนมันมีรอยมือจริงๆไหมผมถามผมบอกมันบอกไม่มีมันบอกว่าไม่มีก็ลงไปดูคือสุดท้ายก็มาดูนะว่ามีรอยมือตบไหมมีอะไรไหมก็บอกไม่มีก็เหมือนแบบก็เหมือนจะเป็นรถปกติคือรถมันพอถามว่ารถมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันสะอาดแต่ว่าไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีรอยมือหรืออะไรเลยครับผมเป็นเรื่องที่หลอนเหมือนกันนะพวกแบบอาคารจอดรถอะไรเงี้ยตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับผมเคยมีคนมาเล่าให้ฟังนี่แหละหรือว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอาจจะเป็นเรื่องแต่งก็ได้แต่ผมเคยได้ยินเล่นๆมาประมาณนี้แบบเหมือนแบบเวลาที่พวกเราชอบไปดูหนังตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยรอบดึกเนี่ยรอบสุดท้ายจะเป็นรอบที่น่ากลัวสำหรับคนที่จอดรถอยู่บนลานจอดรถนะครับเพราะเวลาที่เราเจอเสาอะคุณนินนึกออกใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครไปแอบอยู่หลังเสาอะไอ้ชั้นที่จอดรถเนี่ยมันสว่างก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่แบบขับวนลงมาแล้วมันเป็นเจอชั้นที่มันมืดหมดเลยอะคุณนินมีอะไรพี่ตั้มผมอยากจะบอกพี่ตั้มว่าผมมีประสบการณ์แต่ไม่ใช่เรื่องผีแต่เป็นเรื่องที่ผมก็กลัวไปตลอดชีวิตอ่ะผมดูเรื่องชัตเตอร์รอบเที่ยงคืนแล้วหนังมันก็จบประมาณเกือบตีสองอ่ะครับผมก็เดินออกมาผมจำได้แล้วผมเดินมาที่ลานจอดรถแล้วคือคนมันเพิ่งดูหนังผีออกมาถูกแล้วเราก็เดินอยู่คนเดียวแบบไม่ใช่คนเดียวก็มีคนเดินมาด้วยแต่จุดที่เรายืนตรงนั้นที่ลานจอดรถคือมันไม่มีคนแล้วก็ปรากฏว่าพอเราแบบเปิดรถอะไรเงี้ยรปภ.อยู่ดีก็พูดขึ้นมาเสียงดังอย่างเงี้ยว่าเอากลับแล้วล่ะครับผมก็ที่หลังอย่าทักแบบนี้นะคือผมเคยเจอนะเคยเจอมาแต่ไม่ใช่เรื่องผีแต่ผมจำได้เลยการดูหนังรอบดึกของผมเนี่ยหลอนจริงถูกไอ้ที่ผมดูแล้วรู้สึกหลอนที่สุดนะสำหรับภาพยนตร์รอบดึกผมนึกถึงตรงเนี้ยผมจำได้ว่าหนังที่ผมดูแล้วหูยขนลุกอะน่ากลัวมากตอนออกมาจากลานหมายถึงออกมาจากในตัวห้างนะฮะมาถึงลานจอดรถครับรู้สึกตอนนั้นจะเป็นแม่นาคพระโขนงอะในเวอร์ชั่นของที่พี่วินัยไกลบุตรกับทรายเล่นน่ะทรายใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหเพราะว่ามันจะมีซาวไงฮะแต่แดดแดดแดดโอ้ใครอยู่ยุคนั้นน่ะผมออกมาลานจอดรถได้แบบขนลุกอ่ะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะมีมือแม่นาคมาหยิบปนาวมาหยิบคันรถเราเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละพี่โอ้แล้วที่สำคัญเรื่องที่คุณนินไปดูมา
ชัตเตอร์กติวิญญาณอ่ะไอ้น้องฟิลฟ้าวเมื่อก่อนอิมอาชิตะนะครับอิงอิงใช่ใช่มันคือน้องด้วยความสนิทกันรู้จักกันนะฮะได้ฉายาว่าเป็นจูออนของเมืองไทยเลยนะใช่ใช่ใช่ซึ่งมันแตกต่างแตกต่างกับตัวจริงของน้องมากในสมัยนั้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เพราะผมรู้จักกับน้องคุ้นเคยกับเวทีประกวดดัชชี่แหละน้องเขาก็มาเป็นรุ่นน้องของดัชชี่น้องก็ติงตองมากนะครับแต่ว่าเป็นน้องที่น่ารักนิสัยออกจากห้องๆเฮ้ยมีตังมาไงเอ้ยไม่ได้เจอตั้งนานคิดถึงเต็มยำๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เขาอะแต่พอไปอยู่ในโรงภาพยนตร์เชื่อไหมว่าน้องผมคนเนี้ยทำให้อีกหลายๆคนทั่วประเทศเนี่ยกลัวมากนะโดยผมเองผมก็ยังรู้สึกกลัวช็อตที่เขาปีนบันไดหนีไฟลงมาลักษณะแบบหัวทิ่มลงมาโอ้ยมึงทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะสมัยนั้นนะอิงผมอิงทำให้ผมจำไปอีกนานนะว่าโอ้นี่คือต้นแบบของผีไทยเลยแหละนะแหมคุยสนุกสนานทีเดียวเชียวนะนี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องที่ไปเจอมาผียามสุดหลอนนั่นเองก็คือสรุปแล้วกลับสู่เรื่องเล่าก่อนพี่ยามคนนี้ก็เหมือนกับทำงานอยู่แล้วก็ปรากฏว่าเหมือนมีอาการแบบเสียชีวิตไปเลยในขณะที่นั่งฟุบอยู่ที่โต๊ะทำงานเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาครับนะฮะเอานะฮะถือว่าสนุกสนานทีเดียวกับเรื่องนี้ฮะพอยสอลอผียามสุดหลอนขอบคุณมากนะฮะน้องเอ็นแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังอีกนะสนุกดีตั้มขอให้คุณแม่หายไวๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับผมได้ครับครับโอเคครับสวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญสนับสนุนโดย lucky number.com